กเราชาวเมืองตอนนี้ติดตามข่าวงงไปตามๆกันเมืองทิพแตกจริงหรือเปล่าอีทิพแยกวงกับแม่หญิงลีแล้วแยกไปไหนล่ะคะอยากจะให้แจงดราม่าสักนิดหนึ่งล่าสุดอีทิพบอกแล้วฉันจะไปเป็นดาราส่วนแม่หญิงลีล่ะจะไปขายของอยู่กรุงเทพก็ไปขายคอนเทนต์ที่เบื่ออยู่บ้านเรามันแบบนะทำพังเออะก็ขัวเมืองทิพเบื่อเสียดายเวลาเสียดายโอกาสไปอยู่บ้านเราไม่ได้อะไรเลยคนติดตามเพจต้องล้านสี่มานั่งขายครัวเมืองทิพย์ทุกวันไปนั่งผัดแล้วก็คนอยู่ทุกวันทุกเย็นเนี่ยมันเหนื่อยเดี๋ยวรอติดตามคอนเทนต์นะพี่จะขึ้นมาอยู่กรุงเทพแล้วอ๋ออีทิพย์ไลฟ์สดชี้แจงผ่านเพจวีแล้วนะคะลักษณะเหมือนระบายความอัดอั้นตันใจที่ก่อนหน้านี้มีข่าวไงว่าแตกคอกันหรือเปล่าไม่อยากจะทนและพระมหาเทวีเจ้าใช้สร้างแต่หนี้ไม่ทำไม่เอาการเอางานแบบนี้คุณผู้ชมจนหลายคนติดตามเรื่องนี้ล่าสุดนะคะอีทิพย์เจ้าตัวค่ะไลฟ์สดบอกเลยว่าเธอเบื่อการทำคอนเทนต์เดิมๆแล้วก็เสียดายโอกาสดีๆที่เข้ามาอยากจะเข้ากรุงเทพค่ะไม่ได้ลืมตัวนะแล้วก็ไม่ได้เทแม่หญิงลีไม่ได้ทะเลาะกันแต่ทุกวันนี้มันมีงานเข้ามางานรีวิวอะไรก็มาบ้างไม่มาบ้างหนี้สินมันก็ยังมีอยู่อยากจะให้แม่หญิงลีกระตือรือร้นมากกว่านี้เพราะที่ผ่านมาเวลาให้แม่หญิงลีทำอะไรไม่ค่อยจะอยากทำดูเหมือนแบบสร้างแต่หนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปจากนั้นเธอก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะหันกลับมาทำคอนเทนต์ของตัวเองบ้างแล้วนะคะสำหรับอีทิพย์จะขึ้นกรุงเทพไปทำตามฝันของตัวเองเพราะเขาบอกว่าอยู่ที่นี่ทำอะไรก็คือทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆนอกจากคำว่าโง่เสียดายเพจเสียดายโอกาสแล้วก็เสียดายเวลาหลังจากนี้จะค่อยๆหาเงินแล้วก็ขอไปเป็นดาราไปเป็นเอ็กซ์ตร้าเดินผ่านกล้องสวยๆดีกว่าจะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามก็แล้วกันขณะที่ล่าสุดค่ะพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์หรือแม่หญิงลีนะคะตอนนี้ก็เข้ากรุงมาโมนาใหม่เมื่อวานเห็นไลฟ์สดผ่านเพจเหมือนกันไหนดูซิมาแบบคางอูมพันแผลอยู่เลยคุณเขาเพิ่งไปเหลาคางมาก่อนหน้านี้ไปเฉาะมาเรียบร้อยแต่งเพศแล้วถูกไหมคะไปโมอะไรมาศัลยกรรมมาเสริมหน้าอกรอบนี้เหลาคางเอาเหนียงออกให้หน้าเรียวฉ่ำว้าวค่ะเรียกว่าแม่หญิงลีไม่หยุดสวยเจ้าตัวบอกนะคะว่าสิ่งที่จะไม่ทำเลยคือฟันของตัวเองเคยสังเกตฟันแม่หญิงลีใช่ไหมเขาบอกเขาอยากจะเก็บเอาไว้เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวนะคะแล้วก็บอกเรื่องดราม่าอธิบายว่าไอ้ดราม่ากับอีทิปอะไรเนี่ยนะที่ออกมาแฉว่าฉันเนี่ยไม่เอาการเอางานขอบอกเลยนะว่ามันไม่จริงไม่จริงเลยทุกวันนี้ฉันเปิดครัวเมืองทิปทำคอนเทนต์หารายได้บางทีมันก็เหนื่อยบ้างบอกอีทิปก็แล้วกันเนี่ยจะคุยอะไรคุยกัน2คนได้ไหมไม่ใช่ไปคุยต่อสื่อไม่ใช่ไปคุยผ่านไลน์เหมือนประจานฉันแม่หญิงลียังบอกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาไม่เคยทะเลาะกันแน่นอนแต่ถามว่าเนี่ยหลังๆมาเนี่ยมีน้อยใจอีทิพย์บ้างแหละและการแยกทางกันครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของการสร้างกระแสหรือปั่นกระแสแต่อยากจะเดินเหมือนทางใครทางมันอะไรทำนองนี้นะคะและยังทิ้งท้ายถึงบรรยากาศคิดถึงบรรยากาศเก่าๆค่ะรวมไปถึงงานในกรุงเทพออกรายการตามช่องต่างๆตอนนี้แม่หญิงลีเลยพูดผ่านสื่อนะคะบอกว่าอยากจะขอโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะเบื่อการไลฟ์สดทำครัวเมืองทิพย์แล้วอยากจะกลับมาโด่งดังอีกครั้งถ้าได้มีโอกาสจะทำให้ดีที่สุดค่ะไม่ใช่เกิดขึ้นจากฉันเพราะฉันไม่เคยรู้เลยว่าเอ้าแล้วกูผิดอะไรแล้วฉันต้องทำยังไงทั้งที่ฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครเลยฉันตั้งใจทำอะไรฉันก็ตั้งใจทำโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนทำงานคนเดียวฉันก็แบ่งให้หมดถ้าฉันไม่สู้หาจนถึงทุกวันนี้ถ้าฉันไม่ทำจนถึงทุกวันนี้แล้วลองไปดูในไลฟ์สดที่ว่าย้อนหลังกลับมาใครกันแน่ที่ไม่สู้แล้วใครกันแน่ที่เป็นคนทำให้มันมีกระแสกลับมาให้มันมีความโด่งดังแล้วก็คนติดตามเข้ามาพี่หญิงลีจะไม่เป็นคนทะเลาะ กับใครก่อนแล้วก็จะไม่มีการที่ว่ามาเมามอยเพื่อนในทางที่ไม่ดีไม่เอาตัดข้อละหาตรงนี้ไปเลยว่าพี่หญิงลีกับอีทิพยังอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังประสานงานกันอยู่ว่าเราทำยังไงบางทีเราก็น้อยเราก็ขอโทษไปแต่จริงดิ
แสดงว่าวงแตกจริงนะเงี้ยพูดเงี้ยแต่ล่าสุดคุณขาเพจวีนค่ะเผยภาพทั้งคู่มาเจอกันบอกว่า2ดาราสาวมาเจอกันแล้วก็หยุมกันไปเลยสิคะกรุงเทพพังแน่รักแท้แพ้ขั้วแลนด์แพ้ขั้วแลนด์ขั้วแลนด์เหมือนขั้วไก่อะไรอย่างงี้ป่ะไอตัวแลนด์ที่เอามาขั้วกินขั้วแลนด์กินเหรอนี่แหละค่ะเดี๋ยวนี้ตกลงว่าแตกหรือไม่แตกเขาน้อยใจกันเฉยๆวันโดนกันบ้างคนเขารักกันก่อร่างสร้างตัวด้วยกันมานะฮะส่งกำลังใจนะมีคลิปสนุกๆตลกๆก็เอามาได้เพิ่มเติมนะฮะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย